سرنا بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى سرنا بعون الله منهاجنا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ท่านอาจารย์ผู้ดำเนินการอภิปรายอาจารย์ท่านดอนบัวราพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านครับสลามุอะลัยกุมวะเราะฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ในสถานการณ์ที่เรากำลังประสบกันอยู่ผมได้มาทันอาจารย์อิมรอนได้บอกกับเราถึงสิ่งที่เราจะต้องมีความพร้อมในการเผชิญบททดสอบที่เป็น1ใน3ของการทดสอบที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้กับปวงบ่าวของพระองค์นั่นก็คือการอดทนต่อบาละการอดทนต่อมูซีบะห์การอดทนต่อสิ่งที่มันกระทบกับชีวิตของเราซึ่งแน่นอนตอนนี้เรากระทบกันหมดไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการใช้ชีวิตความสะดวกที่เราเคยได้รับเวลาเจอสถานการณ์นี้เนี่ยเราเข้าใจความหมายของคำว่าซอบัตในนามรูปธรรมชัดเจนเมื่อก่อนนี้ก็อาจจะอธิบายกันในเชิงนามธรรมว่าต้องอดทนอย่างนั้นอดทนอย่างนี้แต่พอเวลาเผชิญจริงเนี่ยได้เอาสิ่งที่รู้มาเป็นเกราะป้องกันตัวเองไม่ให้สิ่งที่เป็นบททดสอบมันทำให้เราจะต้องออกจากกรอบของความหมายของคำว่าอิสลามเรายอมรับในกอฎอวัลกอดัรของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เราพยายามที่จะให้เราเป็นบ่าวที่มีความอดทนเหมือนกับที่เราเคยเป็นบ่าวที่ขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะในยามสุขสบายเนี่ยเราก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ชูกรต่อพระองค์แต่พอเวลาทุกข์ยากลำบากเราก็ต้องอดทนนี่เป็นซีฟะนี่เป็นคุณสมบัติของคนที่เรียกว่ามุมินตามที่หะดีษที่อาจารย์ได้ยกตะกี้ว่าอัจบัลลิอัมริมุมินมุมินเนี่ยเขาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกมากเป็นสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถที่จะเป็นอย่างเขาได้นั่นก็คือเมื่อเขาได้รับความโปรดปรานของต่อลอตาลาเขาก็ชูโกรต่อลอตาลาแต่เมื่อใดก็ตามที่เขาได้รับบททดสอบที่หนักหน่วงที่เป็นบททดสอบเชิงลบกับชีวิตของเขาต้องอดทนอาจจะต้องทุกข์ยากแร้นแค้นฝืดเคืองในการดำรงชีพเขามีความอดทนต่อสิ่งนั้นประเด็นที่ผมจะได้พูดต่อจากอาจารย์อิมรอนก็คือว่าการอดทนเนี่ยอย่างที่เราทราบดีโดยพื้นฐานมีการอดทนอยู่3รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1ก็คืออัสซอบรุอะลาตออะติลลาห์เป็นความอดทนในการทำการภักดีในการทำความดีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาหลายคนบอกต้องอดทนด้วยเหรอการทำความดีเนี่ยทำตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยคำว่าตออาติลลาห์เนี่ยการภักดีต่ออัลลอฮ์คำว่าความดีในหลักการอิสลามไม่ได้แปลว่าทำอย่างเดียวนะแปลว่างดด้วยแปลว่าการตออ้างต่ออัลลอฮ์และสิ่งที่ถือเป็นความดีคือทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้และออกห่างหยุดยั้งไม่กระทำจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามฉะนั้นอันนี้คือถือว่าเป็นความดีฉะนั้นการที่เราอดทนต่อการทำสิ่งนี้ปวงป่าถือว่าเป็นอะไรครับมันเป็นอะลามากอมันมินอซอบรอะลัลบะลามันอยู่ในสถานะที่สูงส่งมากกว่า
การอดทนในเรื่องของบาละบททดสอบหรือมุซีบะที่มาประสบกับเราเดี๋ยวเพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีนี้เราเข้าใจพื้นฐานก่อนว่าชีวิตของผู้ศรัทธาจะมีบททดสอบมากระทบกับชีวิตของเขาเนี่ยอยู่3รูปแบบด้วยกัน1อัสซับรุอะลาตออาติลลาอดทนต่อการทําความดีต่อการภักดีอันหมายถึงทําในสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้อดทนออกห่างจากสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามและในการออกห่างตรงเนี้ยมันเป็นกิ่งนึงที่บอกว่าอัสซับรุอะลาอันมะซียะติลลาอัสซับรุอันมะซียะติลลาอดทนต่อการที่จะไม่ละเมิดฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลเลาะห์ตะอาลาถึงแม้ว่าคำว่าตออะห์จะรวมความถึงทำในสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้ออกห่างจากสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามแต่ความอดทนที่แยกมาอีกหน่วยนึงอีกข้อนึงคือเวลาเราจะยับยั้งตัวเองไม่ให้ไปกระทําในสิ่งที่เป็นการละเมิดฝ่าฝืนการดื้อดึงต่อคำสั่งของอัลเลาะห์ต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความอดทนต่อมาประการที่3ก็คืออัสซับรุอะลากอฎออิลลาวะกอดัรอดทนต่อการกำหนดของอัลเลาะห์ตะอาลาที่ให้ต่อชีวิตของเราไม่ว่าสิ่งนั้นจะมาในรูปแบบไหนซึ่งตอนนี้ทุกคนเผชิญเหมือนกันมุซีบะห์บาละที่กำลังประสบกับชีวิตของเราหนักเบาเป็นไปตามกรอบและปัจจัยของคนคนนั้นบางคนก็โดนหนักมากบางคนก็อาจจะเบาหน่อยบางคนนี่ถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัวแต่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยไม่เคยสิ้นหวังผู้ศรัทธาไม่เคยสิ้นหวังในอัลเลาะห์ตะอาลาเขาจะมีความหวังต่ออัลเลาะห์ตะอาลาตลอดเวลางั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับทีนี้ในประเด็นที่ผมอยากจะได้เรียนกับท่านที่บอกว่าการอดทนต่อการภักดีต่ออัลลอฮ์ซึ่งหมายถึงความดีเนี่ยการอดทนต่อการทำความดีหัวข้อดีมากนะฮะอดทนต่อการทำความดีอดทนในการทำความดีเป็นวิถีของผู้ศรัทธาเนี่ยผมว่าโหอันนี้ดีมากคนที่เป็นผู้ศรัทธาในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขาจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญในความหมายของคำว่าความดีความดีเนี่ยภาษาอาหรับคืออามันซอและอามะลุนซอลิฮุนงานที่ดีงานดีทุกอย่างเราเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นอะไรครับเป็นความดีแต่ในความดีในนิยามของหลักการมีองค์ประกอบอยู่2อย่างใหญ่ๆด้วยกันสิ่งหนึ่งจะถูกเรียกว่าเป็นงานที่ดีได้จะต้องเป็นการงานที่เกิดขึ้นบนรากฐานของความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลอิคลาสอันนี้คืองานที่ดีจะเป็นอามัลที่ซอละห์ได้จะต้องอิคลาสต้องมีความบริสุทธิ์ใจบางทีอิบาดะห์ที่เราทำน่ะทำไปเนี่ยยังไม่ถูกนับว่าเป็นอามัลที่ซอละห์ก็ได้ถ้าหากว่าอิบาดะห์ที่เราทำที่เราเรียกว่าอิบาดะห์ไม่ได้เกิดขึ้นจากฐานแห่งความบริสุทธิ์ใจจากองค์อัลเลาะห์ตะอาลาต่อองค์อัลเลาะห์ตะอาลาก็ไม่เรียกว่าเป็นอามัลที่ซอละห์เป็นเพียงอิบาดะห์ที่เราปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นคําสั่งหน้าที่ที่เราได้ปฏิบัติไปฉะนั้นกรอบข้อแรกคืออัลอิคลาสบิลลาห์การมีความบริสุทธิ์ใจต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อที่2ที่ถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักอีกข้อนึงที่จะทำให้สิ่งที่เราทำเป็นอามานดีซอละสิ่งที่เราทำเป็นความดีก็คือการยึดรูปแบบแห่งศาสนาซึ่งเราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นอัลมุตาบะเป็นการเจริญรอยตามปฏิบัติตามรูปแบบแห่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นสิ่งที่เราทำเรื่องใดก็ตามจะเป็นความดีและความดีนี้เป็นวิถีแห่งผู้ศรัทธาได้เราจะต้องย้อนกลับไปดูในอามานที่เราทำว่าสิ่งเหล่านั้นถูกเรียกว่าเป็นอามานที่ซอละห์เป็นอามะลุนซอลิฮุน
เป็นงานที่ดีหรือไม่ไปตรวจสอบจากฐานสองข้อนี้หนึ่งเกิดขึ้นมาจากความบริสุทธิ์ใจไหมสองมีรูปแบบมาจากศาสนาไหมมีรูปแบบมาจากคำสั่งของอัลลอฮ์ไหมมีรูปแบบมาจากซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไหมถ้ามีสิ่งที่เราทำที่เป็นอิบาดะห์สิ่งเหล่านั้นศาสนาเรียกว่าอามานที่ซอละเมื่อเป็นอามานที่ซอละแน่นอนที่สุดพี่น้องครับเราเห็นตัวอย่างสักครู่นี้อาจารย์อิมรอนได้ฉายภาพบรรดาอัมบิยะบรรดานบีทั้งหลายซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้ความเมตตากับเขามินันนบียีนวะซิดดีกีนวะชูฮาดาวะซอลิฮีนหนึ่งในกลุ่มคนที่อัลลอฮฺยืนยันว่าพระองค์ได้ให้นิอามะห์ได้ให้ความโปรดปรานกับเขาคือกลุ่มบรรดานบีคือต้นแบบต้นแบบแห่งวิถีชีวิตต้นแบบในแง่ของการทำอิบาดะห์ต้นแบบในแง่ของความอดทนต่อบททดสอบต้นแบบในแง่ของการละเลิกออกห่างจากสิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้เรามาดูในการสอบบัตรต่อการต่ออ้าต่ออัลลอฮฺตะอาลานั้นเขาบอกว่าอัศบรูอัลต่ออัติอัลามะกามันมินอัศบริอัลบาลาลิอันอัศบรอัลต่ออัติศบรอิคติยาริวัศบรอัลบาลาศบรอิตรารเขาบอกว่าการสอบัตรการอดทนต่อการทำการพักดีหรือทำความดีในหลักการของศาสนาเนี่ยเป็นอะลามะกอมันมินัสซอบริอัลบะละอยู่ในสถานะที่สูงกว่าหรือเป็นความอดทนที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าการอดทนต่อบททดสอบที่มาต่อชีวิตของเรามาประสบกับชีวิตของเราเหตุผลคือลิอันนัสซอบรอัลตะอาลีอัลตออติซอบรุอิคติยารการอดทนในการทำความดีเนี่ยเป็นความอดทนที่เราสามารถเลือกที่จะทำหรือไม่ทำเราเลือกตื่นละหมาดซุบฮ์เราเป็นผู้ที่เลือกว่าได้ยินเสียงอาซานแล้วเนี่ยเราจะลุกละหมาดไหมเวลาของการละหมาดต่างๆเนี่ยเราจะพาตัวเองเข้าไปสู่การทำความดีตรงนี้ไหมแน่นอนการทำความดีเข้าไปสู่การตออาต่อละเป็นซอบรุนแต่เป็นซอบรุอิคติยาร์มันเป็นซาบัตที่เราเลือกจะทำหรือไม่ทำจะอดทนหรือไม่อดทนมันจึงต้องใช้อีมานต้องใช้หลักศรัทธาใช้ความเข้มแข็งในอีมานที่เรามีต่ออัลลอฮฺตะอาลาเราจะบริจาคถือเป็นความดีเราต้องฝืนตัวเองบอกกับตัวเองว่าเงินของเราในภาวะฝืดเคืองแบบเนี้ยเศรษฐกิจก็ย่ำแย่งานก็ไม่มีทำแล้วเราจะปันส่วนหนึ่งของสิ่งที่เป็นริสกีของเราไปให้กับมัสยิดให้กับโรงเรียนให้กับครูสอนศาสนาเราเลือกไม่มีใครบังคับเราแต่เราสามารถทำมันได้เราผ่านความรู้สึกที่หวงแหนสิ่งเหล่านี้ได้เราต้องผ่านไปสู่การต่ออาการทำความดีสิ่งนี้ได้เป็นอะลามะกอมันเป็นสถานะที่สูงฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้อย่างวันนี้เนี่ยเป็นงานมัสยิดท่านแน่นอนจุดประสงค์ของงานมัสยิดคือการบริจาคเพื่อที่จะมาใช้ในกิจการของมัสยิดท่านที่มาเนี่ยก็อยู่ในภาวะไม่ต่างกันครับผลมีผลกระทบทางเศรษฐกิจเหมือนกันแต่ท่านเลือกที่จะมาไม่เลือกที่จะนอนอยู่บ้านเลือกที่จะมาบริจาคไม่เลือกที่จะเก็บเงินเอาไว้ท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าท่านจะทำอะไรและท่านสามารถทำมันได้เนี่ยถือว่าเป็นการอดทนที่สูงที่อยู่ในสถานะที่สูงเพราะสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ความพยายามท่านลองถามตัวเองผมเนี่ยต้องพาคนอีกมาด้วยเพราะถ้ามาคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวไปเข้าสุราไหนไปมาไม่ถูกให้นายอิมนั่งมาเป็นเพื่อนเสร็จจากมัสยิดบึงขวางเมื่อสักครู่นี้ลงจากเวทีก็มานี่เลยก็เลยมาช้านิดทีนี้แปลว่าการพักการต่อการอดทนต่อการต่ออ้างต่ออัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นเรื่องที่ใหญ่มากวันนี้ท่านลองถามตัวเองสิ
ถือศีลอดการถือศีลอดเราสามารถบอกกับตัวเองสามารถจะเลือกว่าเราจะทำหรือเราไม่ทำยิ่งการถือศีลอดไม่มีใครมาวัดเราฮะไม่มีมาตรวัดสมัยก่อนยังพอจะมีอาลามะห์บ้างถ้าใครถมน้ำลายบ่อยๆก็อาจจะถือศีลอดแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วทฤษฎีนี้หายไปแล้วแปลว่ามันเป็นเรื่องของการยับยั้งในการที่จะไปกระทำในสิ่งที่เป็นข้อห้ามซึ่งการยับยั้งมันไม่เห็นพฤติกรรมเมื่อมันไม่เห็นพฤติกรรมต้องอดทนอดทนว่าจะผ่านไปได้ไหมวันหนึ่งก่อนแล้ว2วันก่อนแล้ว3วันก่อนแล้วบางคนนี่พ้นรอมฎอนเนี่ยถือศีลอดที่เป็นซุนนะห์ซื้อศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสเดือนหนึ่ง3วันในช่วงที่เป็นการส่งเสริมก็ทำนั้นการซอบรอัลตอฮ์การอดทนต่อการทำบักดีการทำความบักดีนั้นมันเป็นอาลามะมันเป็นเครื่องหมายของความอดทนของอีมานที่เราจะได้อะไรครับเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงการมีอีมานที่เรามีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาส่วนความอดทนต่อบาละสมมุติคนคนหนึ่งประสบกับภัยพิบัติมันเป็นซอบรุอิตรอบมันเป็นความอดทนที่เป็นไฟบังคับอ่ะแปลว่าเราก็ต้องอยู่ในสภาพเนี้ยแปลว่าเราต้องผ่านมันไปให้ได้ฉะนั้นคำถามคือเราเลือกไหนๆก็อยู่ในสภาวะที่ต้องอดทนแล้วเนี่ยเราจะเลือกที่จะอดทนหรือเลือกที่จะตบะแตกแล้วก็บอกว่าไม่เอาละไม่อดทนละชีวิตฉันต้องอยู่กับสภาพแบบนี้ฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติรักครับเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยอยากจะเรียนกับท่านว่าถ้าหากว่าเราจะต้องทำความดีอะไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ความดีนั้นลุล่วงและผ่านไปได้ด้วยดีคือความอดทนถ้าหากว่าเราขาดซึ่งความอดทนเราจะเป็นคนที่ทำงานแม้กระทั่งเป็นการต่ออะก็ประเภทเช้าชามเย็นชามถ้าไม่มีความอดทนในการคงมั่นต่อการทำความดีอาจจะทำประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวพอเวลาอะไรครับพอเวลาผ่านไปสักหน่อยเลิกทำแล้วนั้นการอดทนต่อการทำความดีมันเป็นวิถีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเป็นอบุลบัชรซานีเป็นพ่อคนที่สองของมนุษยชาติพอตะกี้นี้อาจารย์อิมรอนได้เกริ่นแล้วว่าเหตุการณ์น้ำท่วมโลกท่วมจริงๆครับแล้วมนุษย์ที่หลงเหลือหลังจากนบีนูฮ์มาคือซุรียะตุนูฮ์คือบรรดาลูกหลานของนบีนูฮ์ที่เชื่อฟังนบีนูฮ์จากนบีอิบรอฮีมมาถึงนบีนูฮ์ถูกคนที่ปฏิเสธนั้นแปลว่าจมน้ำตายหมดแม้กระทั่งหนึ่งในลูกของนบีนูฮ์ก็ตามที่ดื้อดึงฝ่าฝืนต่อนบีนูฮ์แต่หลังจากนบีนูฮ์จนมาถึงเราเนี่ยแปลว่าถ้าเป็นช่วงตอนของมนุษยชาติแบ่งออกเป็น2ช่วงตอนใหญ่จากอิบราฮิมถึงนัวและจากนัวมาถึงเราจากนบีอาดัมท่อจากนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมาถึงนบีนัวและจากนบีนัวมาถึงเราเพราะนบีอิบราฮิมหลังจากท่านนบีนัวอะลัยฮิสสลามนบีอาดัมเป็นอบุลบัชรอาวันเป็นพ่อคนแรกของมนุษยชาตินบีนัวเป็นพ่อคนที่สองเพราะอะไรครับเพราะจากอาดัมถึงนัวจบด้วยน้ำท่วมโลกอันนี้ไม่ใช่ว่าท่วมบางที่อย่างที่บางคนเข้าใจท่วมคือท่วมกุรอานบอกว่าคนที่เหลือคือคนที่อะไรครับคนที่เชื่อฟังที่อัลลอฮ์ให้รอดเท่านั้นนอกนั้นจมหมดอัลกุรอานได้ชี้ไว้อย่างนี้แล้วก็ในหะดีษได้บอกว่าคนที่เหลือคือคนที่เชื่อฟังนบีนูฮ์ซึ่งเป็นลูกหลานของนบีนูฮ์ทีนี้เรียกร้องเท่าไหร่กว่าที่จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมโลกสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนบีนูฮ์เป็นปรากฏการณ์แรกในมนุษยชาติคือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาจากอาดัมมาถึงนบีนูฮ์เวลาผ่านมายุคนบีอาดัมลูกหลานนบีอาดัมยังไม่มีใครตั้งภาคีพอการเวลาผ่านไปเรื่อยๆเจอกลลวงของชัยฏอนในการที่จะเอาทำรูปเคารพของคนดีๆในยุคสมัยก่อนพอคนรุ่นนั้นหมดไปก็แปลงมาเป็นการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์จนกระทั่งนบีนูฮ์จะต้องถูกส่งมาเพื่อเรียกร้องไปสู่ศาสนาเดิมคือเตาฮีดุลลอฮ์เรียกร้องไปสู่เอกภาพต่ออัลเลาะห์ตะอาลา
ต่เมื่อดื้อดึงฝ่าฝืน950ปีไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของบรรดาอุมมะห์ของนบีนูฮ์เลยจากนั้นอัลลอฮฺตะอาลาจึงได้ให้บทเรียนสำคัญสำหรับบุคคลที่ดื้อดึงฝ่าฝืนต่อพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ปฏิเสธและตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเป็นเช่นนี้เราได้บทเรียนข้อหนึ่งคือหนึ่งนบีนูฮ์อะลัยฮิสลามเป็นนบีที่มีความอดทนมากพี่น้องครับ950ปีในการดะวะอิสลามียะในการเรียกร้องผู้คนสู่อัลลอฮฺตะอาลาองค์เดียวเนี่ยถ้าไม่ใช่ความอดทนเนี่ยทำไม่ได้ผมบอกให้แล้วในระหว่างนั้นเนี่ยถูกเยาะเย้ยถูกถากถางถูกดูหมิ่นดูแคลนสารพัดทำตามคำสั่งของอัลลอฮฺว่าให้สร้างเรือดูเป็นเรื่องตลกทำอะไรเนี่ยสร้างเรือบนบกกล่าวหาว่าขาดสติแต่ด้วยความอดทนนี่คือการตออดทน950ปีไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาบนความอดทนของนบีนูฮ์และเมื่อสังคมถึงจุดต่ำสุดอันนี้เป็นบทเรียนที่สองเมื่อไรก็ตามที่มนุษย์ถึงจุดต่ำสุดในอดีตอัลลอฮ์จะส่งรอซูลมาพอถึงจุดต่ำสุดยุคหนึ่งรอซูลถูกส่งมาถึงจุดต่ำสุดยุคหนึ่งถูกส่งอัลลอฮ์ส่งรอซูลมาในสมัยนบีนูฮ์ส่งรอซูลมาแล้วยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเขาได้อัลลอฮ์ส่งอาซาบมาเลยเป็นอาซาบที่ยิ่งใหญ่มากเหลือเฉพาะคนศรัทธาเท่านั้นวันนี้หลังจากนบีนูฮ์ก็มีอัมบิยะลงมาไล่ลงมาเรื่อยจนถึงนบีสุดท้ายคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องผู้มีเกียรติครับที่สำคัญคือหลังจากนบีมุฮัมมัดไม่มีนบีอีกแล้วไม่มีรอซูลอีกแล้วแปลว่าบทสรุปถ้าโลกนี้ถึงจุดต่ำสุดปฏิเสธอัลลอฮ์และตั้งภาคีต่อพระองค์วิธีการที่อัลลอฮ์จัดการกับคนเหล่านี้คือการให้ถึงวันกิยามะห์เพราะไม่มีรอซูลถูกส่งมาหลังจากนี้แล้วทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราเห็นความอดทนของนบีนูฮ์เห็นความอดทนของนบีอิบรอฮีมเห็นความอดทนนบีมูซานบีอีซาเห็นความอดทนของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม23ปีที่มหานครมักกะฮ์13ปี10ปีเต็มเรื่องอะกีดะห์อย่างเดียวอีก3ปีหลังมีเรื่องฟัรดูการละหมาดมาเป็นปฐมบทแห่งภาคอิบาดะห์มาที่มาดีนะหลักการต่างๆถูกทยอยลงมานบีทำหน้าที่23ปีเพื่ออิครอยุนนาสมินัซซูลูมาติอิลันนูรเพื่อพาผู้คนออกจากความมืดมาสู่แสงสว่างด้วยความอดทน13ปีที่มักกะฮ์เต็มไปด้วยการถูกกลั่นแกล้งเยาะเย้ยถากถางแล้วก็ทำร้ายคิดถึงท่านปองร้ายถึงชีวิตนบีมูฮัมมัดอดทนอดทนต่อคำสั่งของอัลลอฮ์อดทนต่อสิ่งที่เป็นคำสั่งในภาระหน้าที่ของบุคคลที่เป็นศาสนทูตพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับเราจะเห็นต้นแบบของความอดทนแห่งบรรดาอัมบียะห์จนกระทั่งมาถึงบุรุษผู้เปลี่ยนแปลงโลกในยุคสุดท้ายคือมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเห็นสิ่งที่นบีให้เราเห็นในบททดสอบทั้ง3รูปแบบ1บททดสอบอดทนต่ออะไรครับอดทนต่อการต่ออะ2อดทนต่อการยับยั้งการละเมิดฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลเลาะห์3อดทนต่อบททดสอบที่อัลเลาะห์ให้เกิดขึ้นกับชีวิตมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เรามาถึงจุดที่เราจะต้องบอกกับตัวเองว่าไม่ว่าเราจะได้รับบททดสอบในเรื่องใดก็ตามเราจะต้องพยายามพาตัวเองออกไปให้ได้จะต้องให้ตัวเองสอบผ่านในบททดสอบที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราในเรื่องของการทำความดีรูปแบบต่างๆวันนี้เราจะต้องหันมาพิจารณาตัวเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหล่อหลอม
พื่อที่จะให้เราเป็นบุคคลที่มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งที่จะไม่ทำให้สิ่งที่มันจะเข้ามาทำลายจุดยืนของเราในการต่ออ้ายในการพักดีต่ออัลลอฮ์นั้นมันได้อะไรครับมันได้พังทลายเราต้องมีภูมิคุ้มกันตรงนี้และเราต้องสร้างกำแพงให้กับตัวเราว่าเราจะต้องเป็นบุคคลที่ยืนอยู่บนหลักการของอัลลอฮ์ทำการพักดีต่อพระองค์อันใดก็ตามที่อัลลอฮ์ห้ามเราเราจะต้องเป็นคนที่ไม่รีบหรือเป็นคนที่กระโจนเข้าสู่การละเมิดฝ่าฝืนแต่อันใดที่เป็นคำสั่งใช้เราจะต้องเป็นบุคคลที่รีบกระตือรือร้นและเข้าสู่การกระทำสิ่งนั้นโดยเร็ววันพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับอยากจะได้เรียนกับท่านนะครับว่าอามานที่เราทำในหลุมศพในอาลัมบารซักมันจะไปเป็นสิ่งที่จะบอกกับเราว่าเราเป็นใครมันจะบอกกับเราว่าเราเป็นใครถ้างานดีที่เราทำบนดุนยาก็จะไปเป็นชายรูปงามแล้วก็เอาข่าวดีไปบอกกับเราแต่ถ้าเป็นความชั่วความเลวที่เราทำไว้วันนั้นมันก็จะไปอยู่ในรูปลักษณ์ของชายรูปอัปลักษณ์แล้วก็บอกเอาข่าวร้ายมาบอกกับเราซึ่งนั่นแปลว่าณตรงนั้นมันเป็นจุดที่เราไม่สามารถที่จะหันมาทบทวนตัวเราแล้วว่าเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงมันได้ไหมเพราะมันคือต้นทางของอาคิเราะห์อัลัมบารซักมันคือการเข้าสู่โลกอาคิเราะห์แล้วเมื่อวิญญาณออกจากร่างแปลว่าการทำงานในส่วนตัวเราจบสิ้นแล้วฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้หน้าที่เราเนี่ยจะต้องทบทวนในขณะที่ยังมีลมหายใจในขณะที่เรายังมีสติสัมปชัญญะในขณะที่เรากำลังรู้ผิดชอบชั่วดีถามตัวเราเองว่าวันนี้เราใช้ชีวิตของเราอยู่บนการตออะห์และการพักดีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแค่ไหนอย่างไรเราไม่รู้ว่าชีวิตที่เหลืออยู่จะเหลือมากแค่ไหนเราไม่รู้ว่าแผ่นดินไหนที่เราจะเป็นแผ่นดินที่จะลบที่จะกบชีวิตเราแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้คือความตายมาถึงแน่ฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับขอให้เรานั้นได้หมั่นตรวจสอบตัวเราและพยายามให้ตัวเราเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มของบรรดาผู้ที่ต่ออะห์และทำความดีต่ออัลเลาะห์ในหลากหลายรูปแบบขอดุอาจากอัลเลาะห์ตะอาลานะครับว่าขอให้เรานั้นได้หมั่นทำความดีมากๆและขอให้เราเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งในการทำความดีออกห่างจากความชั่วและให้เรามีความเข้มแข็งอดทนต่อบททดสอบทั้งหลายที่เข้าสู่ชีวิตของเราผมคงฝากกับพี่น้องเพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ซิรนาบิอูนิลลาห์มินฮาจุนามินฮาจุนาตักวาซิรนาบิอูนิลลาห์มินฮา